สวัสดีครับน้องพอใจสวัสดีค่ะเรียนอยู่ชั้นอะไรโรงเรียนอะไรครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ค่ะโอ้โหนี่ป.5 อายุเท่าไหร่คะเนี่ย11ปีค่ะโอ้โหนี่เด็กสุดเลยวันนี้โอ้โหวันนี้อายุน้อยที่สุดเลยกลัวพี่ๆเขาบ้างไหมครับไม่กลัวค่ะไม่กลัวด้วยไม่กลัวด้วยคุณบ่าววีดูทรงแล้วเป็นไงผมว่าเขามีความมั่นใจเนี่ยคนต้องมีความมั่นใจอะไรก็แล้วแต่ครับมันจะออกมาดีนะครับฉะนั้นแล้วขอให้น้องมั่นใจเต็มๆและก็ใช้ความเป็นที่เขาบอกว่าอายุน้อยแต่ต่อยหนักให้เขาได้เห็นครับกรุงลืมทุ่งบ้านเราให้คิดถึงสาวที่อยู่บ้านนารูปน้องไม่สวยไม่รวยล้ำผิวกายก็ดำเพราะทำนาไม่เหมือนเมืองฟ้ามีสาวสองพี่คือฟังเพลงนี้มันลูกทุ่งอ่ะคิดถึงบ้านนอกเลยครับจริงๆการร้องของเขาการเอื้อนต่างๆเนี่ยลูกกระยี้อ่ะคิดทำให้คิดถึงกองฟางคิดถึงภาพบรรยากาศลูกทุ่งชัดๆเลยไม่เอาไม่ร้องไห้ไม่เอาสีเสื้อไม่เจ็บที่คนคนลุกไหมล่ะคือภาพร้องแล้วภาพมาใช่ครับร้องแล้วภาพมานี่คนลุกตั้งหลายรอบเลยพี่จริงเหรออ๋อเพราะใช่อ่ะไม่มีแก้อะไรค่ะโอ้เสียงเขาส่งอะไรมาให้เย่เนี่ยเดี๋ยวนี้มีจริงๆว่ามีอะไรเดาทางไม่ถูกเลยว่าเขาจะไปทางไหนจริงเลยครับคือหนูไม่ค่อยได้ยินแบบเพลงลูกทุ่งแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วพอตะกี้ได้ฟังเพลงลูกทุ่งปุ๊บอ่ะโอ้ยพี่มันพออะไรอย่างเงี้ยมันกินใจเลยนะเออชอบอ่ะอันนี้จริงจังจริงใจจริงใจยังไงเราหัดร้องเพลงนี้มาจากใครครับมาจากคุณครูสอนร้องเพลงค่ะเรียนตั้งแต่กี่ขวบเรียนตั้งแต่5ขวบค่ะ5ขวบแล้วตอนคุณน้องเรียนนี่คือเรียนเดี่ยวหรือว่าเรียนกลุ่มอ่ะเรียนเดี่ยวค่ะเรียนเดี่ยวชอบเรียนเดี่ยวฮะค่ะเดี่ยวๆมากพี่ได้เดี่ยวๆใช่ไม่ใช่โอ๊ยหัวหน้าเลยเดี๋ยวๆนี่น้องเป็นเด็กนะแล้วทําไมเป็นผู้หญิงด้วยนะตบเด็กแต่ผู้หญิงชิงเงินพานี่ทั้งคนขนาดนั้นเอาไปว่าเรียนร้องเพลงเดี่ยวเนี่ยอยู่ใกล้มันมากไม่ได้